ขอย้อนอดีตอดีตขอบคุณที่แก้นะคะของพี่เอสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นลิเกลูกกำพร้าวัดสระแก้วมาก่อนบ้านพี่เนี่ยจนมากแล้วก็พี่ย้ายไปอยู่วัดตอนที่อยู่ป.4จนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและเด็กยากจนแต่นี่ป้ายเด็กกำพร้าเนี่ยค่ะป้ายลิเกเนี่ยมันจะไปเขียนว่าเด็กกำพร้าวัดสระแก้วและเด็กยากจนเนี่ยมันเลยป้ายมันยาวจังมันยาวแล้วแล้วก็เลยได้แต่แค่คำว่าเด็กกำพร้าวัดสระแก้วทุกคนก็จะเหมารวมว่าคือเด็กกำพร้าแต่สิ่งนึงที่พี่เอไม่เหมือนใครคืออะไรพี่เป็นเด็กพระเอกลิเกตัวเล็กที่สุดป้ายอ่ะมันคือป้ายของเด็กกำพร้าและเด็กยากจนนะมันก็เลยกลายเป็นมีคะแนนที่มาช่วยเราอยู่แล้วเมื่อมีคะแนนความสงสารแล้วเราอ่ะแสดงกันได้ด้วย มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าคนยิ่งไปลือกันที่ดังมากๆเลยคือกระทงหลงทางใช่ไหมคะกับเพลงกระทงหลงทางจริงๆแล้วกระทงเนี่ยนะมันคือจุดที่มาต่อยอดจากลิเกนี่แหละเขาทำละครจากวงแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมาหาเด็กที่ไปแสดงมันจะต้องมีไปโชว์เพลงไปโปรโมทละครพอไปปั๊บเนี่ยเขาก็เลยให้พี่เนี่ยอัดเพลงเป็นเพลงเด็กกำพร้าวัดสระแก้วเทปเนี่ยเขาก็ทำแจกคนที่มาทำบุญในวัดชื่อชยาเนี่ยแจกไปทั่วแบบคนก็รู้จักหมดเลยออกตกเหนือใต้รู้จักหมดเลยตั้งแต่เด็กๆที่เกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้เลยนะเป็นซุปเปอร์สตาร์นะพี่เออ่ะเขาเป็นคนเป็นผู้ชายเพอร์เฟกต์โอ้เพอร์เฟกต์มากตัวไม่แต่ไปฆ่าใครอ่ะไม่ฆ่าคนขนาดนั้นแล้วไม่เพชรพอไม่เล่นเพชรเล่นสีเห็นแล้วมันเป็นเพื่อนที่ดีนะเอใจบุญด้วยนะเรื่องบุญขอให้บอกนายใจบุญชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นคนน่ารักอะเอ็มคนน่ารักตั๊กทำไงดีวะตอนนี้แห้งว่ะรู้กันนะคะว่าแห้งแห้งอะแล้วก็ภาษาผู้หญิงอะเขาคุยกันนะแล้วก็บอกเออโอ้คำไทยมาเต็มๆเลยเฮ้ยเจ๊ต้องอย่างนี้สิคงหนูก็แห้งว่ะคุยกันเสร็จแล้วหันมาอ้าวพี่ตู่เออยู่นี่ถึงแม้พี่จะเปิดตัวว่าพี่มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วมีภรรยาแล้วพี่ก็ยังมีเสน่ห์มากกับแม่ยกจริงเป็นคนมีเสน่ห์นอกจากรูปร่างหน้าตาดีที่ผมปฏิเสธไม่ได้แล้วเนี่ยนะความหอมพี่ไปเล่นลิเกเนี่ยนะพูดเลยบอกว่าพี่เป็นคนที่ติดน้ำหอมมากเนี่ยลมกระพือปุ๊บน้ำหอมพี่เนี่ยลอยไปหน้าเวทีเขาจะรู้เลยว่าเอชยามาแล้วใช่ครับพี่แต่ขอถามหน่อยนะอะไรอย่างใส่ชุดลิเกถ้ามันหน้าร้อนล่ะมันต้องกินเหงื่อเหม็นเขียวเหม็นเปรี้ยวมันเหงื่อต้องเยอะเป็นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอยู่กับแสงไฟด้วยเวลาออกไปหน้าเวทีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่ากลิ่นแป้งเนี่ยนะบางทีถ้าเราทาไปอ่ะแต่พี่อ่ะโชคดีอย่างหนึ่งพี่เป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้น้ำหอมเข้าไปช่วยเนี่ยมันจะช่วยได้มันเพิ่มเสน่ห์แล้วตัวพี่เองอ่ะพี่ติดจริงๆพี่ติดน้ำหอมน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์มาตลอดโอ้โหเยอะมากทุกตาและอะไรทำให้พี่มาตัดสินใจใช้มาดามฟินก็ตัวแม่ทั้งหลายแหล่นี่แหละโอ้โหแม่ใช้กันเยอะเลยเราใช้แม่ตัวพ่อในวงการใช้กันแล้วพี่ไปจัดรายการไงแล้วเห็นเขาท้อกันใช่ป่ะแล้วพี่ก็เอามาใช้แล้วเขาหนูแหละให้พี่ไปด้วยพี่ก็ชอบชอบเลยอ่ะเพราะว่าพี่ชอบกินไหนอ่ะเนี่ยจริงๆพี่ใช้ฟินอินแบ็คพี่ได้ไปลองกับเจ้าหมวยเล็กใช่ไหมไอ้หมวยเล็กชอบพี่เล่าให้หนูฟังหน่อยหมวยเล็กคือรถเมย์ค่ะแล้วก็นางกำลังจะมีผัวแล้วนะครับเร็วจะมีข่าวดีแล้วนะคะกับน้องพี่ก็ไอ้หมวยเล็กเนี่ยก็ฉีดกันไปแล้วก็ไปล้างมือเพราะว่าเรากินอาหารกินอะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปล้างพอฉีดไปแล้วอ่ะหนูน้ำหอมอ่ะมันติดมันยังมีกลิ่นอยู่เลยแล้วมันติดนานติดทนด้วยแล้วพี่ฉีดก็กลิ่นนึงคนอื่นฉีดก็กลิ่นนึงใช่ไหมมันแปลกมันแปลกตรงนี้ลูกเล่นมันเยอะตรงนี้แหละที่เบลบอกว่าแปลกใจมากๆคนที่ออกกำลังกายผู้ชายอย่าปล่อยตัวนะจ๊ะตอนนี้ไม่ได้นะมันคือเสน่ห์นะแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวรีบบอกกับพ่อแม่ดีกว่านะคะบอกจ๋าบอกเลยบอกว่าผมมาทั้งทีเนี่ยนะครับมีสิ่งดีๆมานำเสนอในวันนี้นะครับอยากให้เปิดใจจริงๆผู้ชมที่สั่งมาในตอนนี้เลยนะคะรายการจบนะคะอย่ารายการจบเร็วๆรีบโทรเลยอย่าคิดมากโทรรับฟรีอะไรคะพี่เอรับฟรีไปเลยนะครับผู้ชมทำน้ำหอมฟรีอีก1ขวดนะครับเป็น3ขวดนะคะได้ไปแล้วนะคะยังไม่พอเท่านั้นครับผมจะให้อีกครับนี่โลชั่นดอกไม้นะฮะมี2หลอดด้วยกันนะคะ2หลอดหลอดใหญ่ๆ2หลอดนะครับไปทาก่อนนะแล้วค่อยฉีดน้ำหอมนะมันจะหอมติดทนนานเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะยังไม่หมดครับสบู่ครับสบู่ตัวหอมอีก2ก้อนโอ้โหเลยครับทั้งหมดเนี่ย7ชิ้นเนี่ยเอาไปเลยครับราคาปกตินะฮะ 6,230 บาทนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นครับพี่เอไม่โกรธใครใช่ไหมไม่ได้โกรธใครนะ
โอเคเพราะว่านั่งนี้ยังกดอยากให้เขาได้จริงๆคุณรีบโทรมาเลยนะตอนนี้นะครับ7ชิ้นนี่นะครับในตอนนี้นะราคาคุณผู้ชมปกติเนี่ยนะคะ 6,000 กว่าเลยนะคะแต่คุณผู้ชมเนี่ยจ่ายเพียง 1,990 บาทเท่ากับซื้อน้ำหอม2ขวดแถมน้ำหอมอีก1ขวดโลชั่นดอกไม้อีก2หลอดใหญ่ๆแล้วก็สบู่ตัวหอมอีก2ก้อนอาบน้ำหอมทาโลชั่นฉีดน้ำหอมได้โปรขนาดนี้นะโอ้โหอัดแน่นๆขนาดนี้นะครับรีบสั่งกันไปนะครับนี่ฉีดไม่เลิกเลยค่ะยังอาบน้ำหอมอยู่เลยคุณผู้ชมหอมจริงอ่ะขอบคุณพี่เอนะขอบคุณมากอย่างเงี้ยสนุกมากที่